ครับนี่ตะไบทางพ่อหมุนมาใจไว้ให้เฮาตลอดไปพวกเราพี่น้องครับขอบคุณหลายเอาเพื่อให้มันแก้ปัญหาครับเอาเพื่อให้เขาทําได้ไปถึงเดือดคนไปถึงห้าร้อยหกสิบหกเข้าคู่หาเพื่อจ่าชุนศักดิ์เพชรสว่างเบอร์คุณหลายสาธุอดีตสจ.ปุ๊กลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่บุรีรัมย์เขต8อย่างเข้มข้นเข้าทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนจนรองเท้าพังอ้อนขอคะแนนให้คุณพ่อพักก่อนขอลูกทำงานแทนนายสุรศักดิ์เพชรสว่างหรือสจ.ปุ๊กผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต8เบอร์6จังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เข้าใจประชาชนดังสโลแกนพรรคที่ว่าคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเป็นบุตรคนที่3และเป็นบุตรหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อโสพลเพชรสว่างอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและส.ส.บุรีรัมย์หลายสมัยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามทำข่าวของนายสุรศักดิ์เพชรสว่างหรือสจ.ปุ๊กผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต8เบอร์6จังหวัดบุรีรัมย์จากการลงทำข่าวพบประชาชนให้ความสนใจต่อการหาเสียงของนายสุรศักดิ์เพชรสว่างหรือสจ.ปุ๊กที่ขยันเดินและเข้าถึงประชาชนถึงในบ้านพักและส่วนมากประชาชนจะสอบถามว่าผู้สมัครเป็นลูกใครทำไมหน้าคล้ายๆนายโสพลเพชรสว่างสจ.ปุ๊กตอบว่าผมเป็นลูกของคุณพ่อโสพลเพชรสว่างมาลงแทนคุณพ่อประชาชนพอรู้ว่าเป็นลูกของคุณพ่อโสพลต่างยินดีและพร้อมจะสนับสนุนทั้งคนและพักและนอกจากนั้นนายสุรศักดิ์เพชรสว่างยังแสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของตนว่าอดีตที่ผ่านมาตนเองเป็นแกนนำร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนในนามแกนนำนปช.ของจังหวัดบุรีรัมย์ถึงเข้าใจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีตนขอสัญญาว่าถ้าประชาชนเลือกตนตนเองจะทำให้ดีที่สุดหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายสุรศักดิ์เพชรสว่างหรือสจ.ปุ๊กผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต8เบอร์6จังหวัดบุรีรัมย์ว่าลำบากใจหรือไม่ที่มาลงสมัครในพื้นที่ที่มีเจ้าถิ่นเดิมคิดว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าสจ.ปุ๊กได้ตอบว่าตนเองเชื่อมั่นในตัวนโยบายของพรรคและตัวตนของตนเองที่เคยเป็นแกนนำนปช.จังหวัดบุรีรัมย์อีกอย่างคุณพ่อท่านเป็นคนที่ประชาชนให้ความเคารพรักส่วนมากประชาชนจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีถ้าบอกเป็นลูกของท่านประชาชนจะวิ่งมากอดสจ.ปุ๊กยังบอกอีกว่าหลังจากกกต.ประกาศชื่อตนเองได้ลงพื้นที่อย่างหนักเพราะพื้นที่เขต8มีทั้งหมด264หน่วยเลือกตั้ง1ตำบลหนองไส14หน่วย2ตำบลสะดาว17หน่วย3ตำบลชุมแสง11หน่วย4ตำบลนางรอง14หน่วย5ตำบลหัวถนน11หน่วย6ตำบลหนองใหญ่พิมพ์10หน่วย7ตำบลหนองโบด14หน่วย8ตำบลบ้านสิงห์14หน่วย9ตำบลหนองโสน12หน่วย10ตำบลหนองกง10หน่วย11ตำบลก้านเหลือง10หน่วย12ตำบลลำไสโยง14หน่วย13ตำบลหัวหัก13หน่วย14ตำบลทรัพยา13หน่วย15ตำบลประคำ10หน่วย16ตำบลถาวร11หน่วย17ตำบลเจริญสุข14หน่วย18ตำบลหูทํานบ19หน่วย19ตำบลโนนดินแดง15หน่วย20เทศบาลตำบลโนนดินแดง13หน่วย21เทศบาลเมืองนางรอง20ชุมชน22เทศบาลทุ่งแสงทอง7หน่วยและนอกจากนั้นตนได้ชูนโยบายของพรรคให้ประชาชนรับรู้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายของพรรคเพื่อไทยเบอร์29 1. กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท 2. ทุกครัวเรือนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน 3. เพิ่มคุณภาพชีวิตค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนภายในปี2570 4. 1. ครอบครัว 1. ซอฟต์พาวเวอร์เรียนฟรีมีงานทำสร้างงาน20ล้านตำแหน่งรายได้ 200,000 บาทต่อปี 5. รถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย 6. ลดราคาน้ำมันไฟฟ้าแก๊สหุงต้มทันที 7. พักหนี้เกษตรกร3ปีรายได้เพิ่มเป็น3เท่า 8. เร่งรัดออกโฉนดแก้กฎหมาย
พิสูจน์สิทธิ์จัดที่ทำกิน50ล้านไร่เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 9. ปฏิรูประบบข้าราชการสะดวกรวดเร็วลดคอร์รัปชันด้วยรัฐบาลดิจิทัล 10. ปรับยาเสพติดเห็นผลใน1ปี 11. แก้ปัญหา PM 2.5 ที่ทุกต้นตอนี่คือนโยบายของพรรคที่ตนเองได้ลงพบปะพูดคุยแนะนำตัวกับประชาชนโดยประชาชนต่างเข้าใจและให้กำลังใจโดยทุกวันตนเองพร้อมผู้ช่วยหาเสียงจะลงพบปะประชาชนตั้งแต่เช้าจนค่ำทุกวันไม่มีวันหยุดและจะเดินพบปะพี่น้องจนครบทุกหมู่บ้านหลังจากกกต.ประกาศว่าพี่ได้เป็นผู้สมัครในของพรรคเพื่อไทยตอนนี้พี่นี่ลงพื้นที่ยังไงบ้างครับในเขตพื้นที่ครับผมก็หลังจากที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้งผมก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนผมก็พยายามที่จะไปปราศัยทุกตำบลตอนนี้ปราศัยทุกตำบลจบแล้ว20 ตำบลที่ผมอยู่ในเขตรับผิดชอบหรือเขต8ครับหลังจากปราศัยเสร็จเราก็ไปสมัครหลังจากได้เบอร์แล้วเนี่ยผมก็ลงพบปะพี่น้องเดินเคาะประตูบ้านเราไม่มีอะไรที่จะไปสู้เขาในเรื่องของการเงินแต่เรามีแรงและมีกำลังพอที่จะเดินไปพบปะพี่น้องไปกราบขอคะแนนพี่น้องครับผมผลตอบรับจากพี่น้องประชาชนในเขตที่พี่ลงพื้นที่ไปเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ได้รับเสียงตอบรับดีมากครับจากที่เดินมาเนี่ยผมเดินมาได้ 2-3 ตำบลแล้วเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะเปลี่ยนต้องกล้าเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลต้องการพรรคเพื่อไทยให้ไปบริหารประเทศนะครับนโยบายของพรรคฟังแล้วพี่น้องสามารถที่จะจับต้องได้ถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วนี่พี่น้องถามว่าจะได้อะไรผมตอบได้ทันทีครับว่า1ยาเสพติดต้องหมดไปซึ่งชาวบ้านชื่นชอบมากเขาชอบนโยบายอันนี้มากเลยครับ2ราคาแก๊สหุงต้มค่าน้ำค่าไฟลดทันทีพรรคเพื่อไทยสามารถทำได้2นโยบายหลักๆที่เรานำมาให้พี่น้องได้รับทราบอีกอย่างนึงก็เงิน 10,000 บาทเงิน 10,000 บาทเนี่ยเด็กวัยรุ่นตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปถึงแม้จะเลือกตั้งไม่ได้เขาก็ชอบในการที่จะได้รับนโยบายตรงนี้ประชาชนก็ชื่นชอบมันไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลที่แล้วนี่มันเหมือนการโยกเงินโยกเงินจากรัฐบาลมาให้ชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็โยกเงินไปให้เจ้าสัวแต่นโยบายของเรานั้น 10,000 บาทสามารถเอาไปซื้อของใช้ได้ในระยะ14 กิโลเมตรครับผมปัญหาที่ชาวบ้านเขาต้องการมากสุดคือนโยบายของพรรคประชาธิปไตยอะไรบ้างครับพี่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับปราบปรามยาเสพติดและไม่ต้องการกัญชาอันนี้ชาวบ้านพูดชัดเจนกัญชาทำให้ลูกหลานเขาเนี่ยเสียผู้เสียคนยาเสพติดตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองรัฐบาลชุดที่แล้วนี่ไม่เคยสนใจเลยไม่เคยที่จะไปปราบปรามจับยาบ้าผมถามชาวบ้านยุคไทยทั้งไทยจับยาบ้าแล้วเอาไปไหนเขาตอบได้ครับว่าเอาไปทำลายแล้วถามว่ายุคนี้เนี่ยจับยาบ้าได้เป็นล้านเม็ดเนี่ยเอาไปไหนชาวบ้านตอบครับเอาไปขายต่อซึ่งผมเป็นคำตอบที่ได้จากชาวบ้านครับผมตัวพี่เองระหว่างคุณพ่อกับบทบาทที่พี่เดินหาเสียงเนี่ยพี่จะขายคุณพ่อด้วยไหมคือเป็นจำเป็นเนี่ยเพราะผมนี่เหมือนเป็นสินค้าใหม่เขาฟังเพชรสว่างเขาก็ยังสงสัยว่าเป็นใครใครผมก็ต้องรีบบอกผมเป็นลูกชายคุณพ่อโสพลบางคนบางครั้งก็บอกว่าเป็นน้องชายเหรออ่ะจริงๆผมก็ต้องรีบบอกผมเป็นลูกชายครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาคุณพ่อมาขายครับผมตัวพี่เองก็ส่วนหนึ่งก็คงพอรู้จักอยู่ใช่ไหมครับรู้จักฮะครับในเขตอำเภอนางรองนี่ผมคิดว่าพี่น้องรู้จักเยอะแต่อันนี้เป็นพื้นที่ใหม่ที่ผมมาเนี่ยอำเภอโนนดินแดงตำบลโนนดินแดงตำบลหูทำนบตำบลปากคำซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ครับแต่ก็พอเขาฟังว่าเพชรสว่างเขาก็รู้จักครับครับหนักใจไหมครับกับพื้นที่เดิมหรือพื้นที่ของภูมิใจไทยที่เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่พี่เองเนี่ยคือถือว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาส่วนตรงนี้พี่ถือว่าหนักใจไหมครับถามว่าหนักใจไหมจากการที่เราเดินพบปะพี่น้องประชาชนนี่ผมไม่หนักใจครับแต่
กลัวที่สุดคือกระสุนผมเนี่ยยอมเหนื่อยยอมเดินตากแดดพบปะพี่น้องมากราบขอคะแนนพี่น้องถ้าพี่น้องสงสารเมตตาผมคิดว่าผมได้เป็นส.ส.ครับแต่ถ้ากระสุนยังใช้ได้ผมก็ต้องยอมในขณะนี้พี่เดินมาแล้วเนี่ยกี่ตำบลนะผมเดินมา 2-3 ตำบลแล้วครับโอ้โหคอยของอำเภอประคำใช่ไหมพี่ตำบลประคำกับตำบลนนท์แดงตำบลนนท์แดงยังไม่ได้เดินคลองนางรองเขต8นี่มี20ตำบล20ตำบลผมก็จะเดินทั้งหมด20ตำบลอำเภออะไรบ้างครับที่อำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรติ2ตำบล2ตำบลอำเภอประคำ2ตำบลและตำบลนนท์แดงเนี่ยอีก1ตำบลแล้วก็ของนางรองเนี่ยมันทั้งหมดทั้งอำเภอประชากรนี่พี่ทราบไหมว่าประมาณเท่าไหร่ประชากรนี่ก็คร่าวๆประมาณ150,000ครับผมคำว่าประชากรเนี่ยตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงนี่คือจำนวนประชากรครับแต่ผู้มีสิทธิ์เนี่ยต้องอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะต้องครับแต่มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเราไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมเนาะพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหาครับเราจะทำยังไงที่จะเกาะกระแสพรรคเพื่อไทยให้ไปถึงฝันผมก็ทำอย่างนี้แหละครับเดินทางพบปะพี่น้องมากราบมาขอคะแนนพี่น้องคิดว่าพี่น้องคงจะเมตตาเดือดรองเท้าขาดใช่ไหมรองเท้าขาดทุกคู่นี่แหละครับพรรคเพื่อไทยเป็นเพื่อรัฐบาลพี่จะแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟยังไงในส่วนตรงนี้คือรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนครับว่าถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วจะลดค่าไฟทันทีมันเป็นอำนาจของรัฐบาลถ้ารัฐบาลยุคไหนที่สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องสนใจเรื่องปากท้องของพี่น้องก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ได้เห็นไหมครับว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยชาวบ้านอยากได้ยางราคาดีถามว่านายกไม่เคยสนใจเลยตอบยังไงรู้ไหมครับอยากได้ราคาดีให้ไปขายที่ดาวอังคารซึ่งมันไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนี้ผมก็เป็นนายกได้ใช่ไหมครับฝนตกก็น้ำฝนมันตกมันเยอะน้ำมันท่วมก็เลี้ยงปลาถ้าปัญญาคิดได้แค่นี้ผมก็เป็นนายกได้ครับผมครับในตัวบทบาทพรรคกับตัวพี่เนี่ยอันไหนที่จุดเด่นมากกว่าก็ต้องยอมรับครับจุดเด่นสำคัญที่สุดคือพรรคการเมืองพรรคการเมืองครับเราถึงบอกว่ากระแสพรรคเนี่ยมาแรงเราจะเกาะกระแสพรรคไปยังไงให้ถึงฝันครับบางคนทางพรรคก็บอกว่าบางคนกระแสพรรคดีละแต่คุณนอนอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยพรรคก็ช่วยไม่ได้ผมถึงต้องขยันถึงต้องเดินครับผมก็เห็นอยู่ครับว่าพี่เดินจริงๆแล้วก็ถึงประชาชนจริงๆครับก็มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในส่วนของวันที่14เดือนพฤษภาที่จะเลือกตั้งข้างหน้าเดือนหน้าเนี่ยครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับในเขตเลือกตั้งหรือทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยวันที่14เนี่ยอำนาจอยู่ในมือของพี่น้องแล้วพี่น้องจะเลือกอนาคตของพี่น้องอย่างไรอนาคตของลูกหลานพี่น้องครับมีส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นในวันที่14พี่น้องจะต้องตัดสินใจเลือกอนาคตของพี่น้องเองว่าพี่น้องจะเลือกแบบไหนจะเลือกให้พรรคใดไปบริหารประเทศก็อยู่ที่มือของพี่น้องพี่น้องเห็นไหมครับว่าพรรคการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยหรือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาสนใจวิถีชีวิตของพี่น้องหรือไม่พี่น้องจะทุกข์จะยากยังไงเขาก็ไม่เคยสนใจพี่น้องทนทุกข์มาพอสมควรแล้วครับ8ปีสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน